กับต้นชมพูพันทิพย์กว่า100ต้นภายในโรงแรมณเวลาราชบุรีกำลังออกดอกบานเลยนะครับสะพรั่งสวยงามอย่างที่เห็นโดยเฉพาะบริเวณถนนด้านหน้าโรงแรมที่ปลูกเป็นอุโมงค์ชมพูพันทิพย์ยิ่งเมื่อลมพัดมาดอกชมพูพันทิพย์ก็จะร่วงหล่นอยู่เต็มพื้นถนนจนได้ชื่อว่าถนนสีชมพูณเวลานั่นเองและทางโรงแรมได้เปิดให้คนทั่วไปนะครับได้เข้ามาถ่ายภาพอย่างเต็มที่แต่ละวันจึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแวะเวียนมาเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายรูปไปเป็นที่ระลึกนอกจากอุโมงค์ชมพูพันทิพย์แล้วนะครับด้านหลังยังเป็นทุ่งนาเขียวขจีที่สามารถมองเห็นเขาแก่นจันทร์จุดแลนด์มาร์คของจังหวัดราชบุรีได้อีกด้วยเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วนะฮะใครหลายคนก็คงอยากไปสัมผัสกันแล้วสามารถเชิญชวนไปท่องเที่ยวกันได้นะครับที่โรงแรมณเวลาราชบุรีตำบลดอนตะโกอยู่ติดกับถนนสายบายพาสขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงขาลงสะพานยกระดับถนนเพชรเกษมครับ